2,380บาทลดเหลือ1,546บาท1,360บาทลดเหลือ884บาทอันนี้แถมฟรีนะครับผมซื้อในช่วงโปรโมชั่นเดือนเมษายนปี2023นมะครับมันจะเป็นบันด้อคือซื้อตัวนี้แล้วก็ขายคู่ตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วค่อยรีวิวนี้แยกอีกทีนะครับค่อยแจ้งราคาสามอีกทีหนึงมาดูกันเลยนะครับผมนี่คือ OL i ลท์โบ ตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นโคมไฟโดมกลมๆนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาซีรีส์โอบัที่ออกมาปัจจุบันนะจะมีโอบับโอบับเอ็มซีโอบับโปรโปรเแล้วก็โอบั plus ตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับชื่อคำจำกัดบบความของรุ่นนี้คือ touch switch light o r b with app control นะก็คือเป็นดวงไฟหรือเป็นออฟก็คือเป็นลูกผลึกกลมๆนะครับ ที่มีเซนเซอร์ทัชสวิตช์ด้านบนแล้วก็ใช้แอปคอนโทรลได้นะครับโดยตัวบอดี้เนี่ยเขาจะมีออกมาหลายสีด้วยกันนะปัจจุบันที่ผมเห็นจะมีสีดำนะครับสีส้มสีม่วงแล้วก็น่าจะเป็นโอดีกรีมั้งแล้วก็ขาวประมาณ4ีสีนะครับที่ออกมา ตัวนี้ก็สั่งมาเป็นสีดำนะครับพอดีน้องคนหนึ่งเขาอยากได้ก็เลยสั่งให้ฝากสารแล้วเขาก็ฝากให้ผมรีวิวนะครับผมนี่นะครับข้างในก็จะมีการโหลดแอปพลิเคชันนะครับ App Store จาก Apple แล้วก็ Google Play ใน Android นะครับเพื่อควบคุมไฟฉายตัวนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของความสว่างค่าแสงรันไทม์ต่างๆสเปคบอกงนี้ทั้งหมดเลยนี่นะครับ o b บับพลสสีดำนะครับอีกครั้งนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่2380บาทนะครับ โปรโมชั่นเดือนที่ผมซื้อลดลงเหลือ1,546บาทลดเยอะอยู่นะนะครับก็มาดูกันเลยนะครับกล่องก็จะมาเป็นกล่องกระดาษซึ่งซีลป้องกันรอยขีดข่วนมานะครับผมก็ทำการลอกพลาสติกนี้ออกก่อนนะครับโอเคตามนี้เสร็จแล้วบางคนชอบเปิดด้านบนด้วยการลอกแถบนี้ออกแต่ผมจะขอเปิดข้างล่างดีกว่านะเพราะว่ากล่องนี้ยังต้องส่งให้น้องเขาอยู่นะครับเปิดข้างล่างแบบนี้ก็ได้ โอบัฟเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากนะครับตั้งแต่เริ่มออกมามีอ็อเดอรีกับคู่มืออยู่ในนี้นะครับตัวหลอดไฟอยู่ข้างบนนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นแถบกันกระแทกอีกทีนะครับซึ่งข้างบนที่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีคําเตือนอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าแกะจากด้านล่างมันก็น่าจะสังเกตได้ยากนิดนึงนะครับตัวอุปกรณ์ที่ให้มาจะมีสาย mcc cable charge เหรียญ c h a r l e n g e เป็นโลหะแล้วก็คู่มือการใช้งานเดี๋ยวลองเปิด sneak peek กันดูนิดนึงนะครับ อันนี้จะมีลูกกรตาเป็นลูกกรตาพลาสติกเนาะเขยา่าขย่าวงี้ก็ลูกกตามันจะขยับได้ด้วยนะครับเอามาติดที่หลอดไฟเนี่ยให้เป็นตัวตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับสาย MCC cable ที่ให้มาเป็น MCC 1A นะครับเป็นป้นสีดําความยาวกลางๆไม่ได้ยาวมากนะแล้วก็จะมีคู่มือแนะนําการใช้งานการคอนโทรลนะครับบอกไว้เป็นภาษาต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีเหรียญด้วยนะครับ ซึ่งผมพยายามหาเหรียญอยู่เหรียญอยู่นะาเหรียญอยู่ในนี้นะครับเหรียญน,นี้จะทําด้วยโลหะนะครับซึ่งสามารถจะดูดติดกับฐานอย่างนี้ได้ในกรณีที่เราต้องการจะใช้ไฟฉายเป็นแฮนด์ฟรีแบบไปแปะกับพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นแม่เหล็กอย่างเช่นตู้เอกสารที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาด้านนี้ติดกับกาวสองหน้านะครับที่เขาให้มาแล้วก็ติดอยู่ใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญน,นี้ไปแปะอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถดูดเจ้าดวงไฟนี้ติดด้านบนแบบนี้ได้นะครับส่วนดวงไฟก็จะหุ้มมาในโฟมกันรอยขีดขว่วนแล้วด้านบนก็จะบอกว่า Touch here to turn on off, please remove before use ก็คือลอกแผ่นนี้ออกก่อนใช้งานแล้วกดตรงนี้เพื่อเปิดปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การว่าใช้งานยังไงแล้วเดี๋ยวไปดูาการออกแบบดู UI ดูแสงกันมาดูกันเลยครับสำหรับคู่มือที่ให้มานะครับก็จะมีคำแนะนำทั้งเป็นตัวหนังสือแล้วก็เป็นรูปภาพให้เราเห็นนะเขาจะบอกว่าไว้ไลท์โหมด1 2 3นะครับแล้วก็ปิด นะครับแล้วก็โหมด654เนี่ยวนไปจนถึงปิดนะครับแล้วก็รูปภาพในเว็บหรือว่าในแอปพลิเคชันก็จะมีการคอนโทรลตามลักษณะที่เขาจ้างแจ้งไว้ในนี้นะครับมีคำแนะนำใช้งานละเอียดเลยนะครับว่าใช้งานยังไงบ้างนะแล้วก็จะมีสเปคทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งความสว่างรันไทม์นะครับแคปเจอร์ไว้อ่านได้นะครับตรงนี้สเปคทางฟิสิกอลก็ตามนี้นะครับกายภาพก็จะมี IPX7 Impact ที่1เมตรนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่บิลในสอง0ันมิลลิแอมนะครับน้ำหนัก176กรัมหรือ6.21อ ah, อนซ์นะครับตามนี้เลยเส้นผ่านศูนย์กลางก็8 8เส้นนะครับ80มมตามนี้นะครับแอปก็ไปโหลดกันได้นะตาม App Store ก็ชื่อแอปคือ Ohub นะครับตามนี้เลยซึ่งผมโหลดมาแล้วแหละเดี๋ยวทำให้ดูนะครับโอเคมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์นะมันจะมาในซองหรือว่าในปลอกโฟมกัน ขีดข่วนนะครับเราจะเป็นต้องลอกเจ้าโฟมนี้ออกก่อนเราจะเห็นว่าขนาดของเขาใหญ่มากเลยนะครับใหญ่กว่า O อบับพลัสกับโอบับพลัสเอ่อใหญ่กว่า o อบับอ่โปรกับโปรเออีกนะครับเดี๋ยวผมค่อยเทียบให้ดูท้ายคลิปขนาดของดวงไฟเขาจะเป็นขนาด8ซนติเมตรนะครับหรือ80มมซึ่งใหญ่นะนะครับอยู่ในมือผมเนี่ยน่าจะประมาณลูกเทนนิสได้หมงนะครับอาจจะเล็กหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าจับแล้วเนี่ยรู้สึกคล้ายๆกับไซส์ลูกเทนนิสเลยนะครับ โดยด้านบนที่เห็นเนี่ยครับเป็นโดมตรงนี้เขาจะใช้พลาสติกประเภท ABS พลาสติกหรือโพลีคาร์บอเนตนะอากใดอย่างหนึ่งเนี่ยผลิตเป็นโดมครอบทําให้มีการกระจายแสงเหมือนหลอดไฟ LED นะครับกระจายแสงอยู่ข้างบนทั่วๆเลยแล้วข้างในจะมี LED หลายสีด้วยกันนะฝังอยู่ ส่วนขอบตรงนี้ก็จะเป็นขอบสีฟ้าน้ําเงินนะครับคาดแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ที่เห็นจะเป็นพื้นที่ที่เป็นยางนะครับออกแบบมาให้เป็นฐานและเป็นกริปซึ่งตรงนี้จะมีการสกรีนนะครับ O b u c Plus นะครับเป็นชื่อรุ่นแล้วก็ Serial Number ฐานข้างล่างจะมีะข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นแรงดันไฟโวลต์แบตเตอรี่ต่างๆนะครับแล้วก็คอนแทคที่เห็น3จุดนี้เป็นคอนแทคสำหรับชาร์จนะครับถ้าเรามีสาย MCC ชาร์จเราสามารถจะเอาสาย MCC นี้มาแปะชาร์จเข้าไปในลักษณะ พร้อมใช้งานลักษณะนี้ได้เลยนะครับขนาดชาร์จอยู่เนี่ยเป็นสีแดงนะเต็มแล้วเป็นสีเขียวนะครับก็ดึงออกได้เลยนะครับ Good to go พร้อมใช้งานเลยตามนี้นะครับง่ายๆลักษณะโดมไฟก็เป็นกลมๆนะครับกลิ้งได้ด้วยแต่ว่าถ้าเราวางไว้มันก็จะนั่งตรงแบบนี้นะครับโดยฐานด้านล่างก็จะเป็นยางกริปดีนะไม่ลื่นนะครับส่วนการคอนโทรลก็เป็นการแตะ ที่ด้านบนที่ปุ่มตรงนี้ท,ที่เขาแจ้งไว้ข้างบนนะเขาบอกให้ลอกออกก่อนด้วยแต่ว่าผมจะไม่ลอกนะเพราะว่าจะได้ให้พี่ๆเห็นนะครับว่าตรงนี้มันมีส่วนที่เป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับปกติโอบับเนี่ยนะครับรุ่นอื่นๆจะเป็นธรรมดา mc pro pro s อะไรพวกนี้มันจะเป็นปุ่มกดคลิกข้างล่างแต่ตัวนี้ย้ายปุ่มนะครับไม่มีปุ่มด้านล่างแล้วกดไม่ได้แล้วนะครับเขาย้ายมาไว้ด้านบนแทนะ on off control ด้านบนซึ่งการปิดเปิดใช้งานก็ตามนี้นะครับกดแท็บทีนึงนะครับเพื่อเปิด ขึ้นมาแล้วหลังจากเปิดเสร็จถ้าต้องการจะเปลี่ยนโหมดก็คือกดแท็บแต่ละทีมันก็จะเปลี่ยนไปโหมดอ,อื่นเรื่อยๆนะผมจะลองดับไฟอันนี้เป็นโหมดเรดนะครับแต่เรดนี่มันเป็นเรดแบบ flickering นะครับมันจะเต้นขยับขึ้นๆลง,ลงๆแบบเนี้ยมันเหมือนเปลวไฟนะเหมือนแบบจําลองเปลวไฟในแคมป์น,นะครับแต่อีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นแสง multi color ที่เป็นแสงเฟดไปเฟดมานะจะสังเกตที่มือผมนะครับตรงนี้มันอาจจะดูขาวนะแต่ว่าดูที่มือผมก็ได้เนาะ สังเกตดูว่าสีของเขาจะเปลี่ยนสีไปหลายๆสีเลยนะครับวนไปเรื่อยๆค่อยๆเฟดเปลี่ยนชิฟสีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่นี้มันจะเป็นสีฟ้าแล้วก็จะขยับขยับเหมือนกับเงาสะท้อนของน้ําในคลับอะไรเงี้ยครับในผับในบาร์อะไรเงี้ยเนาะคล้ายๆน้ําเรียนแบบเงาสะท้อนของน้ํานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระพริบแบบติดติดดับดับแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะเหมือนจังหวะเต้นของเพลงประมาณนี้นะครับ ปิงปังปิงปังอันนี้ก็จะเป็นแสงไฟอีกนะครับอีกแบบหนึง่งแล้วก็จะเป็นแสงนิ่งสีเดียวนะครับไม่มีเปลี่ยนสีแล้วซึ่งเขาเรียกเป็นสีม่วงอมฟ้ากดไปเรื่อยๆอน,นี้ก็ปิดนะครับก็ลองดูอันนี้เป,นเป็นเปิด natural white นะครับแล้วก็ red สมมุติถ้าเกิดผมกดค้างนะครับมันก็จะเป็นน่าจะเป็นการเพิ่มความสว่างมนะั้ง หรือว่าลดความสว่างได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับแต่เป็นการแท็บแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการวนโหมดไปเรื่อยๆนะครับอ่าเปิดคือ1แท็บนะครับติดขึ้นมาที่โหมดอะไรก็ได้ที่เราใช้ล่าสุดกดแทบ็บแทบ็แทบสทีก็จะเป็นการปิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสั่งงานในแบบปกติคราวนี้เราลองมาดูการสั่งงานในแบบใช้แอปพลิเคชันบ้างมาดูกันเลยนะครับผมว่าเปิดใช้แอปยังไงคอนโทรลอย่างไงครับ ก่อนจะไปที่การเซตอัพนะครับมันจะมีวิธีล็อกเจ้าดวงไฟนี้ไม่ให้ลั่นด้วยนะเขาบอกว่าให้กดคลิกแล้วคลิกโฮนะครับครั้งที่2ประมาณ1วินาทีถึง2วินะลองดูนะครับอันนี้ปิดก่อนนะเดี๋ยวนะครับต้องปิดไฟก่อนลองดูนะแทบแทบแล้วค้างไว้นะครับมันจะติดขึ้นมาที่ไฟระดับต่ำๆที่เป็นแสง Natural White คราวนี้มันก็จะล็อกนะครับแล้วเราสัมผัสสวิตช์ลงไปเนี่ยไฟจะทำงานแค่แป๊บเดียวนะครับเนี่ย พราะมันเป็นสวิตช์ปิดเปิดเนาะมันจะไม่ติดตลอดแล้วนะครับจะออกก็คือน่าจะต้องกดแทบ็บแท็บนะครับค้างแอ่าแบบนี้นะครับไฟก็จะพร้อมใช้งานแล้วแท็บสวิตช์หลังปักเปิดแล้วจะเป็นการเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับไม่ใช่เป็นการเพิ่มลดความสว่างเนาะการแทบ็บส่วนเปิดแล้วถ้าจะปิดก็กดแทบ็บแทบ็แทบสทีนะครับไฟก็จะปิดการใช้งานคราวนี้นะครับมันจะมีโหมดเปิดบลูทูธแล้วก็แพร์กับอุปกรณ์ซึ่งโหมดนี้เขาจะบอกว่าเป็น แสงกระพริบสีเขียวนะครับขึ้นที่บริเวณดวงไฟเขาบอกว่าให้กด5ครั้งนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับลองดูซึ่งโทรศัพท์ผมเนี่ยต้องเปิดบลูทูธอยู่ด้วยนะครับแอปที่แนะนำให้โหลดมาใช้งานนะครับก็คือเป็นแอปที่ชื่อว่า OH u b นะผมจะโชว์ให้ดูนะครับแอปนี้นะครับ OH u b เนาะเข้าไปก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บลูทูธถ้าเปิดอยู่มันก็จะขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับ บูทูธออนนะครับบูทูธออนอยู่เขาเปิดมาที่ OH u ับมันจะเจอแค่ OB u ับ Pro S ซึ่งผมเคยเชื่อมต่อไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มี device อื่นเลยตัวนี้เป็น OBU+ บ Plus นะครับตัวนี้เป็น O Bu ับ Pro S ซึ่งจะตัวเล็กกว่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงเขาบอกว่าการใช้งานนะครับเชื่อมต่อแอปเนี่ยเขาบอกว่าให้กดหลังจากโหลดแอปมาแล้วแล้วเข้าแอปอะไรลงทะเบียนดิจิทเรียบร้อยนะให้กดกดเร็วๆ5คลิกนะครับถ้าแท็บนะ หรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ไฟสีเขียวตรงนี้จะกระพริบขึ้นมานะครับจากนั้นมันก็จะเชื่อมต่อเข้ากับตัวแอปเมื่อเราเปิดบลูทูธแล้วเข้าแอปแล้วนะลองดูนะครับ1 2 3 4 5เดี๋ยเร็วๆนะลองดูนะครับ โอเคนะครับไฟสามารถเพิ่มลดความสว่างได้ด้วยการกดสวิชค้างนะครับหลังจากเปิดแล้วมันก็จะเร่งความสว่างขึ้นตามที่เราเห็นเลยนะครับกดอีกทีนึงค้างไว้ก็จะหรีความสว่างลงตามที่เราต้องการหลังจากเปิดไฟถ้าจะเปิดโหมดบลูทูธนะครับเ,เชื่อมต่อแอป,ปแล้วนะครับแล้วก็เปิดแอปโอฮับนะครับโอบับโอไลท์ฮับเนี่ยนะครับไว้เสร็จแล้วก็เปิดบลูทูธพร้อมใช้งานเนาะให้หลังจากเปิดไฟแล้วกด5แท็บนะครับขึ้นไป1 2 3 4 5ห ไฟใจ็ะพิพิเป็นสีฟ้าไอ้เขียวนะครับแก้ไขแล้วมันจะขึ้นนะครับ device added obuf obuf plus นะครับก็คือตัวนี้กด add นะครับเชื่อมต่อมันก็จะทำการ sync นะครับเนี่ย o b u plus อันนี้นะครับกำลังเชื่อมต่ออยู่นี้คือ ios นะครับใน iphone ถ้าเป็น android ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ต้องไปโหลดใน play store นะนะครับเชื่อมต่อเสร็จมันจะขึ้น o b u plus added successfully นะครับเชื่อมต่อสาเร็จกดตกลงนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้า control แล้วนะครับสักครู่หนึ่ง มันจะทําการจัดเรียงข้อมูลตามนี้นะครับเนี่ยโหลดไป5เดี๋ยวพอถึง100ปุ๊บเราสามารถใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อย่างเช่น iPad หรือสมาร์ทโฟน,นในการคอนโทรลโหมดสีโหมดแสงต่างๆได้เลยมีการเลือกใช้ได้หลากหลายด้วยแล้วก็ จะมีโหมดที่อ b Pro Pro S นะครับกับ o b ับ Plus มีก็คือเป็นโหมดดักฟังเสียงดนตรีนะครับแล้วมันจะทําการเต้นหรือกระพริบเปลี่ยนสีตามจังหวะของเสียงดนตรีจากโทรศัพท์อย่างเช่นเราเปิดดนตรีไว้ในห้องในฮอลแล้วเราเอาโทรศัพท์ไปตั้งข้างอย่างเงี้ยนะครับมันจะดักฟังเสียงแล้วก็เจ้าอุปกรณ์นี้ก็จะกระพริบเปลี่ยนสีได้ตามที่อุปกรณ์มันดักฟังได้ในนี้จะมีการเชื่อมต่อนะครับเราเปิดเข้ามาก่อนนะครับด้วยการคลิก อันนี้คือเป็นการปิดไฟสังเกตหรว่าไฟไม่ทำงานเนาะผมคลิกสวิตช์นี้นะครับไฟก็ติดขึ้นมาหมดล่าสุดที่ใช้งานบอกพลังงานแบตเตอรี่ของตัวไฟฉายนะครับหรือโอบับเนี่ยอยู่ที่74%นะครับก็ถือว่ามากใช้ได้แล้วก็อันนี้เป็นความสว่างที่เลือกใช้งาน,นครับคือ5%เราสามารถจะลดลงแล้วปล่อยมือนะครับมันก็จะเหลือแค่หนเบา หรือว่าเลื่อนสไลด์แบบนี้เอาที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แนละ้วปล่อยมือนะครับแสงก็จะเปลี่ยนขึ้นมาในความสว่างทันทีเท่าที่เราต้องการจะเลือกใช้งานนะครับเนี่ยต้องปล่อยนะไม่ปล่อยมันก็จะไม่ขึ้นอันนี้คือเลียกออโรร a านะครับซึ่งเป็น สีแบบฟ้าน้ำเงินครามนะมันจะกระพริบเหมือนน้ากระพริบน,นะครับคาราฟูบ้างนะครับก็จะเป็นสีแบบหลากหลายสีแต่เป็นสีแบบหมุนวนน่ารักดีนะครับตามนี้เลยอันนี้เป็นเฟรมก็คือเหมือนเลียนแบบไฟผมจะลองดับไฟให้ดูนะครับนี่เพื่อความชัดเจนในการรีวิวก็จะเห็นว่ามันกระพให้คล้ายเปลวไฟเลยนะครับกองเล็กกองใหญ่แบบนี้นะครับแล้วแต่เราเลือกเลย แล้วก็ไปที่ Flyworks นะครับดอกไม้ไฟอันนี้จะเป็นการจำลองแสงวิบวับของแสงดอกไม้พลุดอกไม้ไฟเวลาเราจุดพลุนะครับจะมีสว่างมีเบามีแรงได้ถัดมาอีกจะเป็น Romantic อันนี้จะเป็น Ambient Light แบบสีใน Lounge นะครับประมาณนั้น Firefly หิ่งห้อยอันนี้ก็จะเป็นการกระพริบของสีออกส้มอมเหลืองนะครับเป็นการกระพริบแบบเป็นจุดเป็นมุมนะครับเหมือนหิ่งห้อยกาลังเคลื่อนที่อยู่ แล้วก็จะมีโกลเจียสก็คือเป็นการวนของสีอันนี้สว่างไปมันจะมองไม่ค่อยเห็นเราผมจะลดความสว่างลงนะครับจะเห็นว่าสีมันก็จะหมุนหมุนหมุนสเวลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คัลเลอร์โทนซึ่งอันนี้ก็ถูกเรียกว่าเป็นสีแดงนะครับเราสามารถจะชิฟเป็นสีอื่นก็ได้นะครับเลื่อนเป็นสีเขียวสีส้มนะครับหรือว่าเป็นสีน้ําเงินคราบปล่อยมือแล้วไฟถึงเปลี่ยนสีนะครับตามนี้เลยม่วงเนี้ยก็จะอยู่สีนี้ตลอดเลยนะครับเอาสมมุติเอาเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้แล้วกันอ่าม่วงม่วงแบบนี้นะครับ แสบแล้วคราวนี้ก็มีมออีกมอก็คือเป็นเพิ่มเติมอื่นๆนะครับเอฟเฟกอื่นๆเราสามารถจะแอดเข้าไปได้นะสีแดงแฟลชกระพริบเนี้ยก็ได้นะครับเป็นแดงกระพริบหรือเป็นโฟล์วอเตอร์เป็นน้ําไหลสีแดงครบ๊บบุ๊บบุ๊บแบบนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับเนี่ยซันเซ็พระอาทิตย์ตกโอชัมนะครับก็มีเป็นโทนสีเป็นพรีเซตให้เลือกนะครับเสร็จแล้วจะมีอีกนะครับก็คือโหมดที่เป็นเครื่องดนตรีตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นโหมดที่ดักฟังเสียงนะครับดักฟังเสียงของอุปกรณ์อย่างเช่นลำโพงหรือไมโครโฟนสปีกเกอร์นะครับเราสามารถจะใช้งานคือแตะไปที่เจ้าตัวนี้เพื่อให้มันทำงานนะครับอะสตาร์ทผมจะลองพูดดูนะสังเกตดูว่าเขาดักฟังเสียงผมนะแล้วก็แสงไฟเนี่ยจะกระพริบตามที่ผมพูดเลยนะปุ๊บปั๊บพุ๊บปั๊บ,บนะครับได้ยินไหมตามนี้เลยนะครับสมมติถ้าผมไม่หยุดไม่หยุดพูดบ้างหรอไม่พูดอะไรเลยลองดูเนาะ เขาก็จะสแตนบายอยู่สีแดงอย่างเดียวนะแต่พอผมเริ่มพูดเนี่ยสีของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะถ้าเป็นดนตรีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามอีโมชันตามบีดนะครับส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นการตั้งดีเลย์อย่างเช่นตั้งหมดชัดดาวกี่นาทีนะครับปิดอัตโนมัตินะคลาวทามมิงก็เคยเป็นใช้เป็นตั้งเวลาผ่านคลาวนะครับคลาวทมมิงตั้งหมดนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปรับ เป็นอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยลองไปศึกษาไปดูกันได้นะครับหลักๆแล้วก็คอนโทรลผ่านแอปด้วยการเลือกแบบนี้แล้วก็เลือกสีเลือกอะไรส่วนอันนี้จะเป็นการเลือกความสว่างแบบสเต็ปนะครับ3สเต็ปด้วยกันเนาะตามนี้เลยนะครับเบากลางแรงเลยไม่ต้องมานั่งเลื่อนแบบนี้อยู่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่ผมมาแนะนําให้พี่ๆได้ดูกันในวันนี้นะครับแทบ็แทบสองท,ทีปิดนะครับแทบ็บทีหนึ่งเปิดเปิดแล้วกดค้างนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มหรือลดความสว่างอยู่ที่เรานะครับ แล้วแท็บทีนึงแต่ละครั้งก็จะเป็นการเปลี่ยนไปโหมดต่อไปแล้วมันจะมีโหมดพวกนี้ให้เลือกใช้ในโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยปรับความสว่างได้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะตัวนี้เป็น i p x 7นะครับลอยน้ําได้นะครับเล่นน้ําในห้องน้าได้เลยเด็กๆน่าจะชอบนะครับแล้วก็น้ําหนักถึง176กรัมค่อนข้างหนักแล้วก็ใหญ่แต่แสงกระจายกว้างมากเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ b u i ์อิ n 2,000มิลลิแอมป์ใหญ่ที่สุดที่สุดของอุปกรณ์และที่มีท้ายคลิปมาเทียบให้ดูนะครับอันนี้ Pro นะครับอันนี้ O b ั p Pro S Pro S ก็จะมีฟีเจอร์เหมือนตัวนี้เลยแต่สวิชอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เล็กกว่านะครับแล้วก็จะมี MC กับ o b ั p ธรรมดานะครับ MC ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับสีดำนะครับอันนี้เป็นอบั p ธรรมดามีหลายสีด้วยนะขนาดเขาก็จะตามนี้เลยนะไล่ให้ดูนะครับธรรมดา MC แล้วก็ Pro Pros แล้วก็ u s นะครับตามนี้เลย ขนาดก็ขนาดโปรโปรกับโปรเเนี่ยเล็กกว่า plus เยอะเลยนะครับเล็กกว่าเยอะเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะแล้วเอจอกันใหม่อพิส o หหนาลองดูนะครับเพื่อความบันเทิงตามนี้เลยก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์